นำพี่น้องท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเบิ่งอีสานรายการบ้านๆที่หยิบยกเอาประวัติความเป็นมาของชุมชนต่างๆในของเขตภาคอีสานมาเว้ามาเล่าบันทึกเรื่องราวไว้ใน YouTube หลายหม่องหลายบอนพี่น้องท่านผู้ชมบางคนบางท่านเพิ่นก็ฮู้ก็เห็นมาเมื่อแล้วล่ะครับทั้งประวัติความเป็นมาแล้วก็บริบทชุมชนของสถานที่นั่นๆแต่ก็คือสิมีส่วนหน่อยครับใบบุญชาแนนก็เลยสิขออนุญาตนำเสนอสู่พี่สู่น้องผู้เพิ่นยังบ่ฮู้บ่เห็นเกี่ยวกับความเป็นมาของประวัติบ้านตำนานเมืองในคลิปนี้เป็นเรื่องเล่าของอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นมาครับพี่น้องมาไปเลาะเมืองฟังเรื่องเล่าความเป็นมาของพื้นที่เพิ่นนำกันครับลักเมืองเก่าชุมแพแล่ผาผะนอนลำคาอารยธรรมนนเมืองลื้อเลื่อมเศรษฐกิจติดผานกเข่าเข่าชุ่มถ่ำผาพ่วงบวงสวงปูลุกจากบันทึกประวัติความเป็นมาของอำเภอชุมแพเมื่อประมาณปีพ.ศ.2400พระคู่หงเพิ่นได้ชักชวนพี่น้อง8ครอบครัวนำกันครับอบพยพโยกย้ายมาจากทางเมืองผู้เวียงเพิ่นได้พากันมาหยุดพักเกวียนที่บ้านกุดจอกหน่อยแล้วก็ได้มีการแบ่งครอบครัวออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเลือกตั้งถิ่นฐานอยู่ไก่กุดแฮน้อยบันแฮส่วนอีกกลุ่มซึ่งนำโดยพระคู่หงมีอยู่นำกัน3คนคือนายโฮมซึ่งเป็นต้นตระกูลโฮมหงนายโชคและก็นายหลอดซึ่งเป็นต้นตระกูลหงชุ่มแพเพิ่นได้พากันเดินทางต่อแล้วก็ได้มาพบมาพอและเลือกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณบ้านห่างแห่งหนึ่งซึ่งบริเวณนั้นก็มีวัดห่างแล้วก็มีน้องน้ำที่เช่าบ้านท้องถิ่นเพิ่นเอิ้นกุดอยู่ทางด้านทิศตะวันตกวัดห่างแห่งนี้ก็ยังมีถาดและก็ต้นโพเพิ่นจังได้พากันให้ซื้อวัดว่าวัดโพถาดพร้อมกับตั้งซื้อบ้านแห่งนี้ขึ้นใหม่ว่าบ้านกุดถาดกุดถาดมีน้ำลึกหลายครับพี่น้องแถมมีแขกว่าสั่นตามเรื่องเล่าเพิ่นว่ากุดถาดมองนี้นอกจากน้ำลึกแล้วบริเวณรอบๆหนองลกทึบนะครับเหตุให้การจับปลานี่ยากลำบากประกอบกับรอบๆกุดถาดก็ยังมีก่อภัยขึ้นเต็มครับเรียกว่าเป็นป่าภัยหนาแน่นชาวบ้านเพิ่นก็จังได้พากันตัดไม้ไผ่มามัดเป็นแพใส่สำหรับยืนวันแห่ง่ำไปหาปูหาปลาต่อมาก็ได้เอิ้นกุดแห่งนี้ไม่ว่ากุดซุ่มแพและก็ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อหมู่บ้านว่าบ้านชุ่มแพจนถึงปัจจุบันในช่วงประมาณปีพ.ศ.2470ได้เริ่มมีครอบครัวชาวกินเพิ่นอพยพเข้ามาค้าขายในบริเวณถนนราชบำรุงซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของวัดโพธาตการค้าขายได้ขยับขยายกว้างขวางขึ้นปีพ.ศ. 2485
ำนันเลี่ยงทีบุญมีเพิ่นก็ได้บริจาคที่ดินเพื่อตัดถนนลาดบำบุ้งให้ย่าวขึ้นไปทางด้านทิศเหนือแล้วก็ยังได้สร้างศูนย์ราชการและก็โรงเรียนชุมแพนอกจากนี้ยังได้สร้างบ้านเฮือนหรือว่าสร้างตึกแถวใหม่สั้นเดียวตรงบริเวณตลาดเหนือและก็ตลาดใต้เพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาเซาขาเซาขายหลังจากนั้นต่อมากำนันจากซีตำบลของอำเภอภูเวียงก็ได้แก่ตำบลชุ่มแพ่ตำบลน้นหันตำบลขัวเรียงแล้วก็ตำบลศรีสุขเพิ่นได้ร่วมมือกันยื่นคำร้องต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอตั้งอำเภอชุ่มแพ่ขึ้นพญาสุนทรพิพิธปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นเพิ่นได้ออกมาตรวจพื้นที่ประกอบกับระยะนั้นอำเภอชนบทได้เกิดไฟไหม้เมื่อวันที่1กรกฎาคมปีพ.ศ.2486ทางกระทรวงมหาดไทยก็จังได้อนุมัติให้ตั้งอำเภอชุ่มแพขึ้นโดยหยุบอำเภอชนบทให้ไปขึ้นเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบันไพต่อมาในวันที่1กรกฎาคมปีพ.ศ.2486ทางกระทรวงมหาดไทยก็ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับที่132ล่อว่อ1กอข้อ2486ยกฐานะตำบลชุ่มแพขึ้นเป็นอำเภอชุ่มแพมีตำบลในเขตการปกครองตอนนั้น4ตำบลน้ำกันครับคือตำบลชุ่มแพตำบลน้นหันตำบลขัวเรียงตำบลศรีสุขซึ่งมีนายพิชยะพรมนาฏเป็นนายอำเภอคนแรกในปีพุทธศักราช2499กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลชุ่มแพขึ้นวันที่25ธันวาคมปีพ.ศ.2510เกิดไฟใหม่ครั้งใหญ่ที่บริเวณตลาดใต้ตลาดสดดีบุญมีและกะโรงหนังชุ่มแพปีพุทธศักราช2510พื้นที่ตำบลหน้าจานสีสุกและกะสีชมพูได้แยกไปขึ้นอยู่กับอำเภอสีชมพูปีพุทธศักราช2524ได้แยกตำบลน้นค่อมไปตั้งกิ่งอำเภอผู้พามาน15ตุลาคมปีพุทธศักราช2528สุขาภิบาลชุ่มแพได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลชุ่มแพในเขตท้องถิ่นของอำเภอชุ่มแพกะประกอบด้วยองค์การปกครองท้องถิ่น15แห่งนำกันครับก็ได้แก่เทศบาลเมืองชุ่มแพซึ่งควบคุมพื้นที่บางส่วนของตำบลชุ่มแพละกะบางส่วนของตำบลหนองไผ่บางส่วนของตำบลไช่สอเทศบาลตำบลน้นหันครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลน้นหันละกะบางส่วนของตำบลน้นสะอาดเทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนตำบลน้นอุดมและกะบางส่วนของตำบลขัวเรียงเทศบาลตำบลหนองไผ่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไผ่เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองชุ่มแพเทศบาลตำบลหนองเสาเหล่าครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเสาเหล่าทั้งมดทั้งตำบลเทศบาลตำบลหน้าเพียงครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าเพียงทั้งมดเทศบาลตำบลน้นสะอาดครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้นสะอาดเฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลน้นหันแล้วก็ยังมีองค์การบริหารส่วนตำบลชุ่มแพองค์การบริหารส่วนตำบลน้นหันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทมองค์การบริหารส่วนตำบลน้นอุดมองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียงองค์การบริหารส่วนตำบลไช่สอองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินหลาดแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขีดครับนำความเป็นมาของอำเภอชุ่มแพมาเว้ามาเล่าสู่พี่น้องท่านผู้ชมแล้วกะสิพังภายต่อเลาะหม่องใหม่สืบเสาะข้อมูลพร้อมด้วยภาพพี่น้องเลาะซองยองยาม
เบิ่งบ้านอื่นเมืองอื่นอีกต่อไปไว้พบพอกันคลิปหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ